สำหรับพายุดูร้อนที่เกิดขึ้นณนขณะนี้ในพื้นที่ตอนบนของประเทศในช่วงสัปดานี้แหะค่ะทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงเองเขาก็ไม่ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานทหารนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะที่บางจังหวัดณขณะน,นี้เขาก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูที่จังหวัดแรกกันก่อนก็คือที่ขอนแก่นอะ่ะเขาบอกว่าได้มีการ,รเผยแพร่ข้อมูลนะคะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนได้มีการแจ้งเตือนค่ะ ให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25มีนาคมนะคะมีการแนะนําบอกว่าช่วงที่มีฝนตกค่ะควรเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ใต้โฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อที่จะป้องกันอันตรายด้วยค่ะขณะที่พี่น้องเกษตรกรก็ควรเตรียมรับมือนะครับและก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรด้วยเช่นกันส่วนที่จังหวัดพยาวครับทหารจากมณฑลทหารบกที่34 พยาวพร้อมด้วยกรมทหารพรานที่31ได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนนะครับที่บ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ที่15ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคาซึ่งก็ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมามากถึง 86หลังคาเรือนนะครับซึ่งก็มีสองหลังที่เสียหายเกือบทั้งหลังรวมถึงพืชผลทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายอีกเป็นจํานวนมากด้วยนะครับทางด้านของฝากฝังรัฐบาลน,นะคะพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ค่ะก็ได้มีสั่งการนะคะให้ทุกเหล่าทัพเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสีย่ยงภัยจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนซึ่งในะขณะนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปบ้างแล้วด้วยค่ะ